เนื่องจากอากาศค่อนข้างเบาบางพื้นที่ลึกและลาดชันตลอดความยาวของอุโมงค์กว่า1,600เมตรจะมีการบางระบบท่อระบายอากาศระบบท่อน้ำมีการขุดเจาะจากเกาหลีเหนือถึงชายแดนยาวกว่า1,200เมตรและเลยเข้าสู่พรมแดนเกาหลีใต้400เมตรนักท่องเที่ยวได้รับอนุญาตให้เดินเข้าไปในอุโมงค์แห่งนี้เพียงแค่265เมตรเท่านั้น เกาหลีใต้เชื่อว่าอุโมงทั้ง4แห่งสะท้อนถึงยุทธศาสตร์การโจมตีจากกองทัพเกาหลีเหนือขุดไว้ตามเขตชายแดนทิศทางทั้งหมดมุ่งหน้าสู่กรุงโซลของเกาหลีใต้อุโมง์แต่ละแห่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไม่เกิน120กิโลเมตรโดยเฉพาะอุโมงแห่งที่3แห่งนี้ใกล้กรุงโซลเพียง52กิโลเมตรเท่านั้น